สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะครับทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือมีปัญหาด้านสุขภาพหลังจากที่นายคิมไม่สามารถออกไปปฏิบัติภารกิจในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานครับว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือวัย31ปีมีอาการป่วยแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอาการป่วยของนายคิมนะครับรายงานข่าวนี้ถือเป็นการยืนยันข่าวลือเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของนายคิมหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนมานานถึง3สัปดาห์แล้วและเมื่อวานนี้นายคิมก็ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาโดยนายคิมก็ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่3กันยายนเพื่อชมคอนเสิร์ตนะครับก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์จุนกังของเกาหลีใต้รายงานว่านายคิมจองอึนอาจมีอาการบาดเจ็บที่ขาเนื่องจากนายคิมเดินกระเพลกระหว่างการประกาศตัวออกงานครั้งล่าสุดซึ่งก็คาดว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาครับด้านสำนักข่าวยอนทัพของเกาหลีใต้ก็ได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่านายคิมป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรคครับทั้งโรคเกาต์ไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนเบาหวานและก็ความดันโลหิตสูงด้วยอย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ผู้นำเกาหลีเหนือไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นระยะเวลานานๆโดยเมื่อเดือนมีนาคมปี2555นายคิมก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกสื่อนานถึง21วันและในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกงานยาว24วันนะครับส่วนเดือนมกราคมปีที่แล้วนายคิมก็เคยไม่ออกปฏิบัติภารกิจนาน18วันด้วยกันครับไปกันที่ประเทศจีนนะครับเกิดเหตุสลดใจเด็กนักเรียนเหยียบกันตายในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองคุนหมิงของจีนเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนครับสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าเหตุเหยียบกันตายดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา14นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับที่โรงเรียนประถมหมิงตงในเมืองคุนหมิงของมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเหยียบกันตายนะครับแต่ว่าขณะเกิดเหตุมีเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 7-9 ขวบกำลังเล่นบนเบาะยางแล้วก็มีเด็กบางส่วนติดอยู่ใต้เบาะยางจึงทำให้เด็กๆที่ติดอยู่ใต้เบาะถูกเพื่อนนักเรียนคนอื่นเหยียบทับเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต6รายและบาดเจ็บอีก22คนหลังเกิดเหตุทางโรงเรียนได้สั่งให้มีการตรวจสอบเครื่องเล่นและความปลอดภัยต่างๆในโรงเรียนเป็นการด่วนส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ต่อไปขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งนะครับไปไล่แทงเด็กนักเรียนประถม4เมื่อวานนี้ขออภัยนะครับแทงเด็กนักเรียนประถม4คนเมื่อวานนี้ในมณฑลกวางซีแต่โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับไปติดตามข่าวกีฬากันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกต่างประเทศที่เตะกันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเริ่มต้นที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษกันก่อนครับวันนี้ครับลิเวอร์พูลเสมอกับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1เชลซีชนะแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อ0นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2ประตูต่อ1เซาแธมป์ตันชนะควีนส์พาร์คเรนเจอร์2ประตูต่อ1ฮาร์ซิตี้แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ4คริสตัลพาเลซชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ0แล้วก็ซันเดอร์แลนด์เสมอสวอนซี0ประตูต่อ0นะครับส่วนคู่สุดท้ายเตะกันอยู่อาร์เซนอลเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่0ประตูต่อ0ครับลาลิก้าสเปนนะครับเบลเรียลแพ้รอัลมาดริดไป0ประตูต่อ2ขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันยังไม่จบนะครับบาร์เซโลน่าออกนำกรานาดาไป3ประตูต่อ0บุนเดสลีกาเยอรมันครับชาลเก้04ชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ1โคโลนแพ้บาเยิร์นมิวนิก0ประตูต่อ2พาเดอร์บอนแพ้มินเชนกลัดบัก1ประตูต่อ2ไฟบวกเสมอกับเลเวอร์คูเซน0ประตูต่อ0สตุตการ์ดชนะฮันโนเวอร์1ประตูต่อ0ส่วนคู่ระหว่างวอฟบวกกับแวนเดอร์เบรเมนกำลังแข่งกันอยู่นะครับวอฟบวกนำ1ประตูต่อ0กาโชเซเรอาอิตาลีครับกำลังแข่งขันคู่เดียวโรม่าเสมอกับเวโรนา0ประตูต่อ0ปิดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับโมนาโกเสมอกับนีสไป0ประตูต่อ0ขณะที่คู่ระหว่างตูลูสกับปารีสแซงต์แชร์แมงเตะกันอยู่นะครับเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับปิดท้ายที่ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมวันนี้นะครับปรากฏว่าน้องนีสุธิยาจิวเฉลิมมิตรนำทัพเป้าบินสาวไทยคว้าอีก2เหรียญทองแดงจากประเภทบุคคลและทีมหญิงนะครับขณะที่โสภิดาสทุมรำกำปั้นสาวไทยก็แพ้คะแนนคู่ชกชาวจีนไปแบบค้านสายตาคนดูครับติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษจากโต๊ะกีฬาครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17อินชอนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้วันนี้มีการชิงชัยกัน24เหรียญทองทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันยิงเป้าบินบุคคลน้องหนีสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรที่ทำผลงานในรอบแรกผ่านการควอลิฟายมาเป็นอันดับ3ด้วยคะแนน13แต้มรองจากคิมมินจีเจ้าถิ่น15แต้มและจางเหิงจากจีน14แต้ม
จึงต้องมาดวลกับอันดับ4โลเปยูจากไต้หวันซึ่งทำไป11แต้มแบบตัวต่อตัวเพื่อชิงเหรียญทองแดงซึ่งน้องหนีก็ไม่ทำให้ชาวไทยผิดหวังเอาชนะโลเปยูจากไต้หวันไป14ต่อ10แต้มคว้าเหรียญทองแดงที่10ให้ทัพนักกีฬาไทยส่วนเหรียญทองเป็นของคิมมินจีซึ่งเอาชนะจางเหิงแบบชูตออฟไป4ต่อ3หลังเสมอกันที่15ต่อ15นอกจากนี้น้องนีสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรพร้อมด้วยนัชยาสุทธิอภรและอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขยังนำทัพเป้าบินหญิงไทยช่วยกันทำคะแนนรวม198คะแนนคว้าเหรียญทองแดงให้ทัพนักกีฬาไทยได้อีก1เหรียญโดยเหรียญทองเป็นของจีนทำคะแนนรวม208คะแนนเฉือนนักหญิงเป้าบินจากเกาหลีใต้เพียง2คะแนนเท่านั้นต่อกันที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันเองของนักกีฬาไทยระหว่างธนรัตถาอุดมชวีกับวรพัชรรดารงค์คู่หูตบลูกยางชายหาดอาศัยเกมรุกที่เฉียบขาดกว่าเอาชนะอุษาเต็นปักศรีกับยุพาภูครองพลอยเพื่อนร่วมชาติไปแบบสนุก2ต่อ1เซต17ต่อ21 21ต่อ11และ15ต่อ13ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองโดยจะพบกับหมาหยวนหยวนกับเซียซินยีจากจีนในวันอาทิตย์ที่28กันยายนนี้เวลาประมาณ13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยขณะที่อุษาเต็นปักศรีกับยุพาภูครองพลอยต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับหวังฟานและอยู่ย้วนที่แพ้มา0ต่อ2เซต20ต่อ22และ21ต่อ23ด้านมวยสากลสมัครเล่นหญิงโสภิดาสทุมรำขึ้นชกในรุ่นไฟเวท51กิโลกรัมพบกับซิวไห่จูนจากจีนปรากฏว่าเป็นโสภิดาที่เดินไล่อัดกำปั้นจีนตลอด4ยกกลับเป็นฝ่ายแพ้แบบค้านสายตาโดยกรรมการคนแรกจากฟินแลนด์ให้ไทยชนะไป39ต่อ37คะแนนส่วนอีก2รายตูนิเซียและฟิลิปปินส์ให้ทั้งคู่เสมอกันที่38ต่อ38และเป็นกรรมการบนเวทีที่ชูมือให้ซิวไห่จูนเป็นฝ่ายชนะไป2ต่อ1เสียงจากนั้นทีมสตาฟนำโดยพลอากาศเอกระพีพัฒน์หลับเลิศบุญประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและโอมามารากอนเฮดโค้ชชาวคิวบาก็ได้ขึ้นยืนประท้วงอย่างวุ่นวายก่อนที่กรรมการจะตอบกลับว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลได้เพราะการตัดสินที่ออกมาถือเป็นสิ้นสุดพร้อมกับคืนเงินค่าประท้วง500เหรียญสหรัฐให้ไทยโดยไม่แจ้งเหตุผลว่ากำปั้นไทยแพ้เพราะสาเหตุอะไรด้านทัศมาลีทองจันที่ลงแข่งขันในรุ่นไลฟ์เวท60กิโลกรัมสู้ความเก่งของหยินจุนหัวคู่ชกจากจีนที่ช่วงหมัดยาวกว่าไม่ไหวแพ้ไปขาดลอย0ต่อ3เสียงโดยกรรมการจากเยอรมนีแคนาดาและฟิลิปปินส์ให้ไทยแพ้ไป36ต่อ40และ37ต่อ39 37ต่อ39ตกรอบไปอีกรายด้านเซปักตะกร้อประเภททีมชุดทีมหญิงไทยลงสนามพบกับคู่ปรับเวียดนามผลปรากฏว่าไทยเอชนะไป2ต่อ1เซต21ต่อ15 19ต่อ21โดยเกมสุดท้ายระหว่างเกมกำลังสนุกสูสีผู้เล่นเวียดนามบาดเจ็บทำให้แพ้ฟาวไปจากนั้นทีมไทยบีเอาชนะไปได้อีก2ต่อ0เซต21ต่อ14 21ต่อ8ทำให้ไทยชนะเวียดนามไปได้อีก2ต่อ0ทีมผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเมียนมาที่ชนะอินโดนีเซียมา2ต่อ1ทีมในวันอาทิตย์ที่28กันยายนนี้เวลา 7:30 น.จากนั้นเวลา 12:30 น.ทีมชุดชายไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับคาซัคสถานโดยโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาถส่งตัวหลักของไทยนำโดยวิลาวันอภิญญาพงศ์ปลื้มจิตถิ่นขาวอ่อนอุมาสิทธิรักษ์นุสราต้อมคำทันดาวนึกแจ้งและมาริกากันทองเอาชนะคาซัคสถานไปขาดลอย3ต่อ0เซต25ต่อ10 25ต่อ10และ25ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วโดยในรอบต่อไปจะเจอกับงานหนักพบกับเกาหลีใต้เจ้าภาพวันที่30กันยายนจักรยานประเภทไทม์ไทรเอาท์หญิงทีมไทยส่งจันเพ็งนนทศิลป์น้องเหล็กวัย30ปีเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่16ที่จีนลงชิงชัยทำได้เพียงอันดับ5ด้วยเวลา4นาที 01.55 วินาทีส่วนเหรียญทองได้แก่นาอามรึมจากเกาหลีใต้เวลา37นาที 54.43 วินาทีเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของจีนกรีธาแข่งขันเป็นวันแรกไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกเจ้ามิ้วจิรพงษ์มีนาพระทำเวลาได้ 10.45 วินาทีส่วนรัตนพลโสวรรณทำเวลาได้ 10.56 วินาทีทั้งคู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 17:15 นตามเวลาประเทศไทยปิดท้ายที่3ตัวแทนจากเนปาลที่เข้าร่วมชิงชัยในอินชอนเกมส์ครั้งนี้ได้หายตัวจากหมู่บ้านนักกีฬาโดยหนึ่งในนั้นเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชายและอีก2รายเป็นนักกีฬาวูซูหลังกล้องวงจรปิดจับภาพ2นักกีฬาวูซูเดินออกจากหมู่บ้านนักกีฬา
พร้อมสัมภาระกลางดึกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าทั้ง3คนหายตัวไปเพื่อหางานทำในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจจะถูกดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศหากพำนักเกินกำหนดวีซ่าของนักกีฬาอินชอนเกมที่จะสิ้นสุดในวันที่19ตุลาคมนี้หมดเวลาของสรุปข่าวรอบวันกับนิวส์ซันทูเดย์ค่ำคืนนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ขอให้ชมทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ